สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการให้แบบสะใจสุดๆกับการจับฉลากปีใหม่ดาราไม่ใช่มาแบบกิ๊กก๊อกเพราะของที่จับก็ทำตาลุกวาวทั้งนาฬิกาโรเล็กซ์กระเป๋าดีออร์กระเป๋าแอร์เมสและทองอีก1ล้านบาทอัมพัชราภาถึงกับสลบลงไปกองกับพื้นใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้หลายบ้านหลายบริษัทก็คงได้จัดปาร์ตี้ปีใหม่รวมพลเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทและคนในครอบครัวมาแบบพร้อมหน้าและที่ดูว่าจะขาดไม่ได้เลยก็คือการจับฉลากปีใหม่ที่แต่ละคนจะสรรหาของขวัญตามทีมมาจับกันแลกเปลี่ยนความสุขความสมหวังก่อนถึงวันเริ่มต้นปีล่าสุด19ธันวาคมก็เป็นธรรมเนียมด้วยเช่นเดียวกันกับมาดามแป้งที่ทุกปีจะเชิญเหล่าดาราที่สนิทมาร่วมดินเนอร์และจับฉลากปีใหม่ซึ่งในปีนี้มาดามแป้งเป็นเจ้าภาพแบบจัดเต็มสะใจเอาของจับฉลากปีใหม่มูลค่านับล้านมาให้ใครเห็นก็ต้องมือสั่นซึ่งในปีนี้ดาราที่เชิญมานั้นก็มีทั้งเชอรี่เข็มอับซ้อนอั้มพัชราภาแอนทองประสมแอปทัศออนนนกุลต่อธนภพนัทมีเรียและแอนทองประสมรวมทั้งคนอื่นๆอีกด้วยในส่วนของรางวัลการจับฉลากนั้นเรียกได้ว่ามาดามแป้งทุ่มเป็นล้านแจกกันตรงหน้าทั้งนาฬิกาโรเล็กซ์แหวนแคทเทียเครื่องประดับต่างๆกระเป๋าถือจากคริสเตียนดิออร์กระเป๋าแอร์เมสเบอร์กินมูลค่า 800,000 บาทและทองคำแท่ง1ล้านบาทโดยในงานนี้ในการจับฉลากนั้นจะเป็นการคัดคนออกไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็เหมือนว่าจะเหลือแค่3คนที่ได้รับรางวัลใหญ่นั่นก็คือแอนทองประสมอั้มพัชราภาและแอปทัศออนโดยแม้ว่าอั้มจะประกาศว่าอยากได้ทอง1ล้านแต่ดวงก็ดีมากๆเพราะชื่อของอั้มได้กลายเป็นผู้โชคดีที่ได้กระเป๋าแอร์เมสเบอร์กินมูลค่า 800,000 บาทจนทำให้อั้มได้ยินชื่อของตัวเองถึงกับเป็นลมล้มพับลงไปกองกับพื้นพร้อมขอขอบคุณมาดามแป้งที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้ส่วนคนที่ได้รางวัลใหญ่ในค่ำคืนนี้ไปครองก็คือแอปทัศออนที่ได้ทองไปกว่า1ล้านบาทนับเป็นปีที่2ที่นางเอกสาวได้รับรางวัลใหญ่2ปีติดกันซึ่งแอปถือถาดทองคนเดียวไม่ไหวต้องให้นนกุลมาช่วยถือด้วยใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ